ค่ะโอเคก็อย่างที่เป็นข่าวนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าน้ำในแม่น้ำโขงนะคะสูงขึ้นเนาะตั้งแต่ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะมีประกาศออกมาตั้งแต่วันที่8นะคะว่าจะมีผลกระทบกับจังหวัดริมแม่น้ำโขงนะคะรวมถึงจังหวัดบึงกาฬด้วยตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15แล้วตอนนี้ก็มีต่อเนื่องมาจนถึงวันที่12ถึง18ด้วยนะคะก็ทำให้ส่งผลกระทบค่อนข้างมากนะคะกับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะคะ อย่างเช่นพื้นที่ที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะก็มีใช่ค่ะก็อย่างวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการวัดระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬนะคะก็มีระดับน้ำที่จุดบ้านพันลำนะคะตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนะคะก็มีค่าที่วัดได้เนี่ยอยู่ที่ 11.75 เมตรนะคะต่ำกว่าตลิ่งเพียง 2.25 เมตรนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับน้ำโขงที่พุ่งสูงขึ้นสูงสุดในรอบ3ปีเลยนะคะแล้วก็มีการล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็บริเวณริมแม่น้ำโขงค่ะตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิสิตอำนวยสินนะคะลงไปจนถึงบึงกาฬใต้นะคะเป็นพื้นที่กว่า500ไร่นะคะก็มีพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการเกษตรอยู่บนเกาะดอนกลางแม่น้ำโขงด้วยนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงพื้นที่บริเวณจุดสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยนะคะค่ะริมแม่น้ำโขงด้วยค่ะตรงหน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬค่ะก็มีระดับน้ำที่สูงล้นเข้าแนวกั้นดินทรายนะคะที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยก็ไหลเข้าท่วมแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะผู้รับเหมาก็เลยต้องมีการขนย้ายเครื่องมือเครื่องจักรค่ะขึ้นมาไว้บนที่สูงนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะขณะที่การก่อสร้างนะคะเขื่อนป้องกันตลิ่งพังนะคะก็ตั้งแต่หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบึงกาฬไปจนถึงหน้าโรงเรียนบึงกาฬใต้นะคะก็ระยะทางกว่า3กิโลเมตรค่ะก็ต้องมีการหยุดพักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถูกน้ำท่วมไม่สามารถจะทำการก่อสร้างต่อได้ค่ะต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็มีการเตรียมการที่จะสร้างเขื่อนป้องกันการน้ำกัดเสาตลิ่งแล้วนะคะเชื่อว่าหากเขื่อนตรงนี้สร้างเสร็จก็จะสามารถรับมือกับปริมาณน้ำได้แต่ตอนนี้ทางการนะคะได้มีการเข้าไปลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างอะคะค่ะในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะคะท่านมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนช่วงนี้แล้วนะคะเพราะว่าจังหวัดบึงกาฬเนี่ยมีฝนตกหนักมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะคะจนถึงต้นเดือนนี้ก็แบบว่ามีฝนตกติดต่อกันประมาณแบบ10กว่าวันเลย oh. นะคะแล้วก็ใช่ค่ะคือมีประมาณแบบ2สัปดาห์เลยที่แบบไม่เห็นแดดเลยค่ะกระจายมาตกจะมี4วันบ้านเราบ้างเนาะ4วันที่ผ่านมาที่เพิ่งจะมีแดดนะคะแล้วก็น้ำก็น้ำฝนนั้นลดลงค่ะแต่ว่าน้ำที่เพิ่มขึ้นคือน้ำในแม่น้ำโขงนะคะเพราะเนื่องจากว่าฝนตกด้วยมันก็สะสมเนาะก็มีการลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเรื่อยมาเลยนะคะจนถึงเมื่อวานนี้เลยก็ลงพื้นที่เป็นรายวันเลยค่ะไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในหลายจุดที่ได้รับความเสียหายค่ะก็มีการเข้าไปช่วยซ่อมแซมสะพานนะคะแล้วก็ถนนค่ะจุดที่เป็นการเชื่อมระหว่างหมู่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะที่ได้รับผลกระทบค่ะเชื่อว่าจริงๆแล้วทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือไว้อยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้นะคะในส่วนของภาคประชาชนเองนะคะเขามีการปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะในพื้นที่ภาคประชาชนคือเราจะให้ผู้นำชุมชนนะคะผู้นำชุมชนเนี่ยจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะทำงานร่วมกับชาวบ้านด้วยนะคะมีชาวบ้านอย่างตอนที่มีการช่วยกันซ่อมสะพานนะคะที่สะพานคอสะพานห้วยบางบาทนะคะตรงตำบลชัยพรนะคะอำเภอเมืองบึงกาฬก็มีการช่วยกันนะคะซ่อมสะพานนะคะแล้วก็ณขณะนี้สามารถจะเดินทางได้แล้วด้วยค่ะแล้วก็เน้นย้ำประชาชนนะคะว่าแบบว่าให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ถ้ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นตรงจุดไหนก็ให้รีบแจ้งกับผู้นำชุมชนได้เลยค่ะ